ออกมาแวบ2แวบแต่แค่ทันนะคะเพราะว่าถือเป็นช็อตประวัติศาสตร์ในชีวิตเลยสำหรับช่างภาพแฟชั่นคนดังแล้วก็ยังมีตำแหน่งเป็นรองอันดับ2 มิสเตอร์เกย์เวิลด์ไทยแลนด์2024ด้วยคุณปุยสุรชัยแสงสุวรรณค่ะกับการได้ร่วมเล่นมิวสิกวิดีโอเพลง Rockstar ของศิลปินระดับโลกลิซ่า Blackpink ซึ่งเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อเช้านี้แล้วก็ทำโซเชียลแตกยอดวิวทะลุล้านภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นคุณปุยเล่าว่าตอนแรกที่ส่งโปรไฟล์ไปแคสไม่รู้หรอกค่ะว่าศิลปินเป็นใครรู้แค่ว่าเป็นศิลปินระดับโลกจนมารู้ตอนอยู่หน้าเซตว่าเธอคนนี้ลิซ่าแบล็คพิงค์นี่นาถ้าจะให้รีวิวบรรยากาศกองถ่ายก็บอกเลยว่าสนุกแล้วก็ดีมากค่ะเพราะว่าทุกคนเต็มที่สุดๆถ่ายทำตั้งแต่กลางคืนยันเช้ามืดฝนตกก็หยุดเธอไม่ได้ถ่ายทำกันต่อนะคะซึ่งส่วนตัวพี่ปุ๋ยที่ทำงานโปรดักชันอยู่แล้วก็ยิ่งประทับใจกับความเป็นมืออาชีพของลิซ่าและทีมงานค่ะทุ่มเทมากเพราะออกมาแต่ละทีมันคือมันดึกมากแล้วคือทุกคนก็ดึกแล้วก็ฝนตกด้วยแล้วก็คือบางซีนก็คือเต้นกลางฝนจริงๆมีหลายๆซีนที่ตัดออกเพราะถ่ายไม่ครบแล้วฝนตกครับตอนที่ฉากบันไดเลื่อนคือ6 โมงเช้าแล้วก็ยังเต้นกันอยู่เลยน้องก็ยังเต้นอยู่เลยน้องก็คือยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะหยุดเต้นหรือเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เต็มที่จริงๆเราก็รู้สึกว่าอยากทำให้มันงานมันออกมาดีครับยังมีคนไทยอีกเยอะเลยนะคะที่ได้ร่วมเล่นใน MV ของลิซ่านอกจากคุณปุยค่ะชาวเน็ตก็แคปภาพนะคะเจอหมอบรูซคชิสราค่ะรองชนะเลิศอันดับ1มิสทิฟฟานี่ปีล่าสุดแล้วก็ยังมีน้องชินนี่ชินรวดีมิสทรานส์ไทยแลนด์2023รวมถึงกี้รินนิยาค่ะท็อป10มิสทิฟฟานี่ยูนิเวอร์สปีนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ปรากฏตัวอยู่ในซีนต่างๆนะคะสำหรับคุณปุยก็รู้สึกดีใจมากที่ลิซ่าให้ความสำคัญกับเรื่องความเท่าเทียมและให้โอกาสกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะในไทยแคสนี่คือเรามีโอกาสได้หาแบบคนที่เป็น LGBTQI+ ทั้งหมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่ลิซ่าให้ความสำคัญกับกลุ่มนี้เพราะสมมติตอนที่เป็นเกาหลีเนาะเขาก็จะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้เท่าไหร่แล้วจริงๆคือเป็นประเด็นที่จริงๆผมเพิ่งประกวดมิสเตอร์เกย์เวิลด์จบไปเนาะก็เป็นประเด็นที่เรากำลังรณรงค์กันอยู่เรื่องความเท่าเทียมกันอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่ลิซ่าให้ความสำคัญกับพวกเราในวงการ LGBT ก็จะมีกลุ่มแรกกลุ่มทรานส์กลุ่มแบบเกย์อะไรอย่างเงี้ยกลุ่มเล่นโพลแดนซ์กลุ่มหมีคือเขาเอามาทุกกลุ่มเลยและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คงจะเป็นโลเคชันใน MV นะคะมาเต็มเลยทั้งเยาวราชโรงหนังออสการ์แล้วก็ยังมีการเซตฉากที่แฝงความเป็นไทยเอาไว้เยอะมากเหมือนกันค่ะแฟนคลับและชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นการช่วยโปรโมทประเทศไทยไปในตัวด้วยเพราะจำนวนแฟนคลับและผู้ติดตามลิซ่าทั่วโลกก็มีหลายร้อยล้านคนนะคะโดยเพลง Rockstar ถือเป็นเพลงแรกของลิซ่าที่ทำกับค่ายลาวสังกัดส่วนตัวค่ะซึ่งฟีดแบ็กปังขนาดนี้ก็น่าจะยังทุบสถิติต่างๆได้อีกยาวๆตอนนี้16 ล้านวิวแล้วนะคะภายใน9